ผมจะปิดท้ายสักเรื่องนึงเรื่องนี้ถ้าไม่ใช่การสร้างคอนเทนต์ผมพยายามจะมองในแง่ดีถ้าไม่ใช่คอนเทนต์ท่านผู้ชมซึ่งผมก็คิดว่าไม่ใช่นะเราทำให้เห็นว่าจิตใจสำหรับบางคนทำด้วยอะไรผมเรียกว่าคนใจร้ายเอาลูกแมว4ตัวตัวเล็กๆใส่ถุงก๊อบแก๊บเอาไปทิ้งในป่ารกร้างแต่มีสาวใจดีผ่านไปเห็นเอากลับบ้านมาป้อนนมเราปิดท้ายด้วยคลิปนี้แล้วช่วงหน้ากลับมาการเมืองเข้มข้นครู่เดียวฮะว่าน้องไม่ค่อยแข็งแรงวันนี้อาการไม่ค่อยแข็งแรงที่ป้าบอกว่าป้าจะเบ่ง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 